วันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ดร.ปริญญาศรีบุญเรืองนะคะจากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ใช่ไหมคะน่าสวยมาก ก็อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์นะคะเรื่องอ้อยพันตากฟ้า6อะค่ะไฟตากฟ้า6นี่คือว่าเดิมมันก็จะมีแต่สีขาวสูงมากเราก็คิดว่าถ้าสมมติมีแต่สีขาวคนก็จะไม่ค่อยชอบปลูกก็เลยคิดอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราเคยทำให้มีสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนสีน้ำตาลเราก็มีสีเขียวนะเรามีหลายสีอันนี้คือสีเขียวสีเขียวนี่คือจะนิ่มมากลองสัมผัสดูสิคะจะนิ่มมากเลยอ๋อนี่แล้วมีสีขาวมาก่อนคือแบบว่ามันถ้าเราสัมผัสกับผิวอะไรเรานี่คือไม่มีอันนั้นเลยสบายมากใส่แล้วพี่จะบอกแต่นี่มันจริงค่ะพอเป็นหน้าแล้วตัวนี้ดังมากเลยใส่แล้วเหมือนกับไม่ได้ใส่หน้าร้อนจะดีมากเลยสบายอากาศดีมากเลยนะคะเริ่มเราทำคันนี้ก่อนตากว่า84ขีดสีเส้นยาวสีขาวการที่เป็นเส้นยาวเนี่ยเวลาที่เราปัดเส้นมันจะได้เส้นเล็กพอผ้ามันจะได้ละเอียดใสสบายผ้าอียิปต์อย่างนั้นน่ะนิ่มเลยใช่ไหมคะนิ่มด้วยค่ะอ๋อนี่คือเส้นใหญ่ของเขาใช่ไหมคะนี่คือเส้นฝ้ายอันนี้สีเขียวสีเขียวเก่งเรื่องความนิ่มนะคะนิ่มมากๆเลยใส่แล้วสบายต่อมาก็พัฒนาเป็นสีน้ำตาลคือเราจะขายความแปลกอ่ะกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ใครมีพันธุ์นี้ก่อนเพราะว่าขายได้ก่อนแล้วมันก็แปลกนะพี่ว่ามันแปลกเสื้อพี่ก็ใช่อ๋อนี่ก็ใช่ใช่ไหมคะปั่นมือค่ะสวยพี่ว่ามันสบายนิ่มไหมขอจับหน่อยนะคะอ๋อนิ่มนะคะมันก็จะนิ่มค่ะคือตอนนี้เราต้องแข่งกันเรื่องความแปลกความมีเอกลักษณ์ใช่ไหมคะมันจะได้ขายราคาได้เพิ่มขึ้นแล้วคุณหมอผ้าก็จะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนเพราะตอนที่พี่ก็บอกว่าการที่มีอย่างนี้ปีนี้ที่ศูนย์วิจัยเพื่อไร่เราได้เงินมาผลิตมาได้ทำป้ายแค่500โลเราผลิตไม่ทันขายคืออยากเชิญชวนนะคะมาช่วยกันปลูกแล้วเก็บเมล็ดไปขายกันดีกว่าเราไม่ได้เมื่อวานหนูดูว่ามีคนจากผู้ประกอบการจากลำพูนใช่ไหมคะพี่อยากเชิญมาคืออย่างนี้ค่ะเราเข้ากลุ่มคือแกเป็นคนที่ปลูกฝ้ายทอผ้าอยู่แล้วที่อาจารย์นี้ประสานให้เราอาจารย์ลำพูนประสานให้เราเจอกันมาดูงานจากนั้นเราก็เป็นมิตรกันแล้วก็มาดูงานทำการปลูกเสร็จแล้วก็พื้นที่ที่นี้อากาศก็ดีได้ดีแล้วเขาก็แปลรูปเก่งเลยการเป็นว่าเดี๋ยวนี้ผ้าเป็นผ้าเป็นอะไรที่ดีอ่ะมันจะได้เราผ้ายกหลอกอันนี้จะเป็นผ้าขีดค่ะผ้าขีดของที่ไทยยังมือนะมันเป็นเอกลักษณ์ก็มาใช้ป้ายสีไม่ต้องแต่สีแบบเอิร์ธโทนแบบว่าเป็นสีธรรมชาติมากเลยถ้าใครชอบสีแบบว่าไม่ฉูดฉาดสีออกแนวธรรมชาตินี่สวยคือเราไม่ต้องย้อมมันขายเป็นเอกลักษณ์ว่าเราไม่ต้องย้อมสีเลยเกิดมาก็สีนี้เลยนะคะมันก็จะปลอดภัยอ่ะไม่มีเคมีปนอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้มีสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวมีผสมใยนุ่นผสมใยบัวด้วยอันนี้บริษัทก็ทำให้เรานะคะผสมใยนุ่นใยบัวมันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกนะคะอันนี้คือพี่บอกว่าป้ายอ่ะไม่ใช่ทำแต่เสื้อผ้านะนี่เห็นป่ะเราทำเป็นพานอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้านี่เราต้องทำประดิษฐ์เองนะคะคือถ้าใครมีไอเดียปลูกป้ายไว้ที่บ้านแหละต้นต่อต้นเก็บมือไปเรื่อยๆเรามีเมล็ดพันธุ์แจกนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจ15บาทติดต่อที่ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคือเมล็ดได้ปีนี้เสียใจด้วยนะคะหมดแล้วต้องรอปีหน้าเห็นคนที่มาจากลำพูนเขาโฆษณาว่านอกจากเขาจะเอาฝ้ายของอาจารย์ไปปลูกเยอะแล้วเขายังทำเป็นแบบเหมือนนวัตวิถีแหล่งท่องเที่ยวขายสตอรี่เรื่องของฝ้าด้วยอยากชวนไปเที่ยวค่ะพี่เคยไปเที่ยวแล้วพี่ประทับใจมากเลยถ้าใครไปนี้ลำพูนไม่ไกลหรอกค่ะไปจากกรุงเทพนะไปที่ไปลำปางไปถึงเถินแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะคะอีก50โลจะถึงนี้ช่วงหน้าหนาวดอกฝ้ายบานใช่เหมือนจะคดเคี้ยวแต่สนุกไม่ได้อันตรายนะคะแล้วก็ไปนอนค้างที่คุณวิสุทธิ์คุณกัลยาณีเนี่ยจะอยู่ที่บ้านทุ่งก้อบ้านทุ่งก้อก็อำเภอลีลำพูนตำบลอะไรคะอาจารย์บ้านทุ่งก้ออำเภอลีนะคะแต่ชื่อเขาน่าจะมีชื่อเสียงพอสมควรในเรื่องของการเข้าไปในลีแล้วนะรอผ้าทั้งหมดเลยอ๋อเป็นเรื่องของผ้าใช่เพราะเราจะได้ผ้าที่ราคาไม่แพงมากคุณภาพดีเราไปนอนค้างที่ในทุ่งก้อได้ยังมีน้ำตกจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอ่ะค่ะแล้วตอนขากลับก็เราแวะท่องเที่ยวที่ตากได้ที่ตากนั้นมีสะพานไม้ไผ่ยาวที่สุดในประเทศไทยใครรู้บ้างลองไปเที่ยวเที่ยวเมืองตากตกน่าสนใจมากเลยนอกจากจะเป็นงานวิจัยแล้วนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่แบบเผยแพร่ออกไปเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นี่เป็นชุดทำชุดพระก็ได้นะคะเป็นชุดของอาสาสมัครทำมาหมดแล้วสีเป็นสีกรดไม่ต้องยอมแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะจะเดินทุกคนก็รู้สึกว่าเหมาะมากเลยนะคะถ้า
อยากทำบุญยิ่งทำแบบนี้ไปนอกจากจะทำให้พระสุขภาพดีเนาะยังได้สนับสนุนงานวิจัยกับเกษตรกรด้วยเลยพี่ฟังไอเดียจากคุณปืนนะกระป๋องสังฆทานเราอยากใช้ไหมต้องมาทำย่ามย่ามจากป้ายสีอ่ะก็ทำเป็นถวายย่ามแล้วมีสังฆทานด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่ผ้าห่มองค์พระหรือผ้าห่มอะไรอ่ะคือถ้าดูเราได้ป้ายสีอ่ะแค่เป็นว่าพอแล้วมาลงวัดวัดก็ใครศรัทธาอยากจะทำบุญก็ตรงเนี้ยที่วัดได้ได้บุญมากใช่ใช่ใช่ได้สนับสนุนงานท้องถิ่นด้วยอาจารย์เหมือนแบบว่าคุยกับอาจารย์รู้สึกเลยว่าอาจารย์นี่รักฝ้ายมากเลยเป็นอะไรที่แบบว่าผูกพันไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวเนาะเป็นทำด้วยความรักด้วยนะพี่อยู่กับฝ้ายมา30ปีโดยเราไม่รู้ตัวไงพี่หลงเสน่ห์ฝ้ายให้พี่พูดแล้วทำพี่พูดได้เห็นผ้านี่ก็อยู่กับซบอยู่กับผ้าได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าหนูรู้สึกว่าคนคือคุยกับอาจารย์แล้วรู้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ทำงานนะคะมันเป็นมากกว่านั้นนะคะพี่ฝากนิดนึงเดี๋ยววันที่8มิถุนายนถ้าอยากติดตามผลงานนะคะ8มิถุนายนที่คทบ5คทบ5 7:00 น. 7:00 น. ขึ้นค่ะเป็นรายการก้าวไกลของวิชาการเกษตรเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องงานต่างพันธุ์ฟ้าผลพันธุ์ใหม่นะค่ะมาขึ้นจะมองจะเห็นว่าพี่ทำงานยังไงพี่ไปลงพื้นที่ที่ไหนบ้างเราจะได้ตามไปซื้อผ้ากันโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไม่พี่ดูว่าได้อันนี้อะไรอะไรนะ